โชว์โนอายที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดเหวี่ยงไปกับเราที่โชว์โนอายสวัสดีครับโอ้วันนี้เสียงดังฟังชัดฟังสักทุกคนทุกคนยกเว้นของผมทุกคนด้วยใช่ไหมยกเว้นของผมทุกคนฮะพบกับรายการโชว์อย่าคิดว่าเฮ้ยเออเมื่อกี้ผิดจริงจังผิดจริงจังนะฮะต้องขออภัยคุณผู้ฟังแก้แล้วนะแต่ปัจจุบันเราเป็นรายการโชว์โนอายวันนี้นะครับมาพร้อมกับผมโจ้เมืองนนท์นะครับเฮ้ยเราไม่เคยแนะนำตัวนะแนะนำตัวด้วยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเรามีคนเข้ากล้องใหม่อยากเป็นทางการไงชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเหรอเด็กหญิงเหรอใช่ไม่ถึงให้ลูกใช่ไหมน้องเด็กหญิงเหรอนี้ต่อยเปี้ยงเลยก็นั่นแหละชื่อนั้นแหละโอ้โนก็เด็กชายด้วยอีกคนอืมเด็กชายเอกลักษณ์วันนี้ก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะวัยรุ่นวัยเด็กวัยโกวัยโจวัยกับเก่านะของผมวัยชราอ่ะมาวันนี้มีสมาชิกมาใหม่นะฮะครับชื่อโอบี้ครับใช่โปรแกรมไม่ใช่ผลิตอ่ะเหรออะไรนะชื่อโอบนะครับพี่โอบนะครับชื่อปรัชญาปรัชญาและจิตวิทยาอยู่ไหนโอ้ no อยู่ที่ PS นะ PS 10อะไรเนาะเฮ้ยบ่งบอกเลยนะว่าเรียนรามวันนี้มีเรื่องราวเอาคุยกันไปก่อนคุยไปก่อนผมขอตัดข่าวแป๊บนึงก็คุณอ๊อฟคุณเอกคุณนี้ครับครับปกติเคยกินไม่เคยโอ้โนรอถามสิจบก่อนเคยกินกระทิงแดงไหมครับผมเคยกินครับแล้วพอดีเราเป็นคนแจกกระทิงแดงเหมือนคนแจกหนังสือพิมพ์แถวสวัสดีก็เลยมีคำถามมาถามทั้ง3คนว่าพอดีวันนี้นะครับคุณมีโอกาสไปแจกคน2คนที่คุณเดินผ่านคุณเนี่ยแต่พอดีคุณมีกระทิงแดงอยู่ทั้งหมด5ขวดเนี่ยคุณจะแบ่งให้คน2คนที่เดินมาเจอคุณให้เท่าๆกันเนี่ยจะแบ่งยังไงดีครับผมโอ้โนกินเองขวดนึงเอาละใกล้กัน2ขวดครึ่งคนละ2ขวดครึ่งเททิ้งขวดเททิ้งขวดนึงคำตอบที่ถูกต้องคือก็แบ่งให้คนละ2ขวดถูกแล้วครับโอ้โนและอีกคนนึงให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคำเตือนก่อนดื่มนะครับโอ้ยก่อนดื่ม2ขวดก่อนรู้ๆๆเท่านั้นเฮ้ยก็มีคำเตือนของแม่ด้วยใช่ครับผมแต่ก็มีเรื่องราวนะครับให้คุณได้ติดทำไมเสียงผมขึ้นจมูกครับวันนี้ขอบยินดีกับพี่สุขสันต์ด้วยนะครับวันนั้นเราก็แจ้งไปที่สุขสันต์หงทองได้รับสมาร์ทโฟนจากกิจกรรมที่ตอบคำถามมาจากไลออนคิงแล้วก็อีกสองอีกทั้งหมด9ท่านนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายด้วยก็ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่โอ้ตอนนี้ก็ส่งมาใน1414คุณน้องต้าทิงโหนงบอกว่าอยากได้อุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้นะขอบคุณมากๆที่มาร่วมกิจกรรมกับในบูสมาชาแล้วก็กิจกรรมห้อง1414ครับภาคฤดูฝนกันด้วยนะครับผมก็ได้รับรางวัลกันไปเยอะแยะมากมายใครที่ยังไม่ได้รางวัลตกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการติดต่อกลับอยู่นะครับไม่ต้องรีบร้อนครับเราแจกอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราไม่แจกอย่างแน่นอนแจกแจกนะแจกวิทยุธรรมะพ่อเขาชื่ออะไรมุดตาฟมุดอะไรนะผมลืมมุดโอ้โนอะไรมุดตาฟาแล้วลูกเขาพ่อเอ็มเขาชื่อซิมบ้าอ๋อถ้านางเอกชื่ออะไรนาราใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้ตกลงมุสาฟาใครโดนฆ่าเอาละก็ตกลงกันน้องชายเขาฆ่าไม่ใช่พระเอกฆ่าน้องชายวันนั้นพี่เอกไม่ได้ดูพี่เอกนั่งหลับโอ้โนวันนี้ผมฟังหน่อยนึงครับหน่อยนึงไม่ได้ดูเหมือนกันอ่ะตาบอดไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณอิ๊กหนีไปอะครับวันนั้นเขาก็บอกใครไปงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่32นะครับผมพี่อิ๊กไม่ถือกล่องไม่มีใครทักเลยไม่ใช่ครั้งที่23วันนั้น
ตอนนั้นนะครับเราในกิจกรรมห้อง1414พลัสนะครับวันที่9สิงหาคม2 10สิงหาคมใช่ไหม2563มีห้องที่กิจกรรมห้องสารไทยช่วงเช้าเรามีการเปิดตัวนะครับในส่วนของพิธีกรน้องใหม่ล่าสุดเลยน้องตาลมาริตาแหมก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่สาวของเราด้วยนะพี่โจเนาะครับแหมหลายคนมีการสอบถามว่าพี่หนิงหายไปไหนพี่หนิงหายไปไหนพี่หนิงเหรอพี่หนิงไปเฝ้าสาเฝ้าสาเฝ้าสาให้เลี้ยวฝาให้ถูกทางสาอะไรเฝ้าสาให้เลี้ยวฝาเดี๋ยวเลี้ยวฝาไม่ถูกโอ้เมื่อวันนั้นไปที่งานสมัชชานะซ้ายซ้ายฝาฝาโอ้ no เราก็บอกไอ้ฝาอยู่ตรงไหนนาะเดี๋ยวต้องหาฝาก่อนเขาบอกว่ายังไม่อยากให้บอกก็ต้องบอกพี่หนิงมีภารกิจติดภารกิจก็เลยรีบไปด่วนจีไปสนีจ๋าแล้วก็ส่วนพี่พัฒน์วรรณรักษ์เองก็ติดหมอมะเร็งก็เลยไม่ได้มาเจ้าหน้าที่ก็เลยก็ตามนั้นส่วนพี่โจ้ก็ติดสามารถติดเสวนาช่วงนึงก็เลยเหลือแต่หลินหุยลุยกันไปช่วงไม่ได้แล้วด้วยจะฟังรู้เรื่องแล้วนะช่วงไปแล้วนะครับผมก็วันนี้หลายคนติดตามกันเดี๋ยวเราขอเลื่อนไปช่วงแรกกันเลยดีกว่าไหมครับผมกับช่วงในส่วนของข่าวไอทีมีมาโมดังหรือเปล่าวันนี้ดังช่วงข่าวไอทีมีมาโมฟังข่าวไอทีที่เข้าใจง่ายตามสไตล์ของเรากับช่วงไอทีมีมาโมโอเคกลับมาในช่วงข่าวไอทีจะไปโชว์อะไรข่าวไอทีมีมาโมนะครับกับช่วงนี้นะครับช่วงที่จะเล่าข่าวทั้งไอทั้งจามฮะข่าวไอจามข่าวไอจามเสียงขึ้นจมูกแล้วไปพบกับโจ้เมืองนนท์ของเรากับข่าวแรกเลยครับครับผมโจ้เมืองนนท์ทำงานด้วยนะฮะไม่ใช่ผมเอาเรียกมาดิคุณแหละข่าวแรกนะครับนี่ข่าวนี้เป็นข่าวที่จบไปแล้วนะครับกับพี่โจไปพบกับช่วงต่อไปของรายการเชิญเลยครับข่าวนี้นะครับข่าวแรกนะครับเขาบอกว่าเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซัมซุงเลิกแถมหูฟังในกล่อง Galaxy Note 20ทำไมทำงั้นน่ะที่สหรัฐอเมริกานะครับเริ่มทำแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการเคยเล่าเคยบอกกันต่อมานะครับว่าทาง Apple ใช่ไหมมีนโยบายจะเลิกแถมหูฟังและสายชาร์จใช่ไหมจะให้ซื้อเองก็คือเขาจะไม่แถมอ่ะนะครับไม่แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับรวมถึงข่าวลือที่ตามมาอีกนะครับว่าซัมซุงก็จะเลือกแถมที่ชาร์จเช่นกันซึ่งดูเหมือนกับว่าไอ้เทรนด์ที่ไม่ให้ของแถมนี้เนี่ยนะครับฝั่งซัมซุงจะเริ่มเดินหน้าไปก่อนคู่แข่งแล้วนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกล่องของซัมซุง Galaxy Note 20เนี่ยนะครับหรือว่า Note 20เนี่ยนะครับแล้วก็20 Ultra เนี่ยนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะครับพบว่าไม่มีการแถมหูฟังให้แล้วในอเมริกา Oh no ไม่ใช่ว่าเป็นการเลือกแถมที่ชาร์จอย่างที่เข้าใจมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เปลี่ยนจากที่ชาร์จเป็นหูฟังครับไม่แถมหูฟังเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่ Samsung เนี่ยมีนโยบายจะไม่แถมหูฟัง USB-C ให้ในกล่องซึ่งบริษัทเนี่ยนะครับก็ได้ออกมายืนยันนั่งยันนอนยันเดินยันวิ่งยันรันวันอะไรไม่รู้นะครับว่ามันเป็นความจริงไอ้โน้มันเป็นความจริงไม่แถมจริงแต่ทั้งนี้นะครับบริษัทก็ยังมีทางเลือกให้กับลูกค้านะลูกค้าคงไหนที่อยากได้นะสมัครที่จะขอหูฟังนะจากทั้ง Samsung นะไลฟ์ฟรีเลยนะให้เลยนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วมึงจะมีนโยบายไม่แถมทำไมวะเพราะเดี๋ยวทุกคนมึงก็ต้องขอจริงไหมเทรนการเลือกแถมที่ชาร์จหรือแม้แต่หูฟังเนี่ยนะครับ
ในผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาร์ทโฟนเนี่ยเกิดขึ้นจากกระแสรณรงค์การเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินการดำเนินนโยบายของในส่วนบริษัทต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Samsung เป็นการเดินตามรอยกระแสดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกว่าได้รับคำชั่วโมงจากองค์กรคำชมนะได้รับคำชมนะครับจากองค์กรต่างๆมากมายนะครับแต่สำหรับฝั่งผู้ใช้เนี่ยอาจจะตรงกันข้ามนะผู้ใช้อาจจะด่านะอาจจะไม่ชมทำไมไม่แถมว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในประเทศอื่นๆตอนนี้ยังไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่า Samsung เนี่ยยังไม่มีนโยบายเลิกแถมในประเทศอื่นๆนะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะยังไม่มีนโยบายนะครับแต่ว่าก็ลุ้นๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่นโยบายนี้นะเอาละครับจบข่าวแรกครับไปข่าวที่2เลยครับอ๋ออีกก็จบไปแล้วนะคะกับข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะจากมติชนค่ะสรุปข่าวก็คือว่าสรุปเลยจริงๆอ่ะเวลาเราอย่างสมมติพวกของเก่าอ่ะที่เราเก็บไว้นานๆประมาณ 40-50 ปีหรือ60ปีอะไรเงี้ยเมียเก่ามันมักจะมีคุณค่ายิ่งโดยเฉพาะค่าของเงินเนี่ยมันจะค่าของเมียเมียเก่านี่สูงไหมค่าของเงินสูงไหมคือเวลาขายต่อเนี่ยเดทแอร์เลยเดทแอร์เลยดูดิคำถามเนี่ยแอร์เดทไปแล้วเหรอเดทแอร์อ๋อบอกว่าอย่างนี้บอกว่าใครบอกอะไรนะทำให้เจ้าของรถเชฟนี่มันเป็นรถปิกอัพของอเมริกานะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้อรุ่นไหนอะไรเชฟโรเลตป่ะเชฟนี่ใหม่เขาเขียนว่าเชฟนี่นี่นี่ต้องถามพี่โอ๊ปเรื่องรถอ่ะตั้งแต่ปีพี่โอ๊ปก็สนใจรถเนี่ย195อะไรวะสตรอเบอรี่หรือรสช็อกโกแลตดี1957เขาบอกว่าจริงๆอ่ะหลายครั้งอ่ะที่การซื้อขายพวกของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องได้กำไรเท่าไหร่หน้าอะไรเงี้ยนะบางแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจและก็ความสุขใจเขาบอกว่าคนนี้เขาชื่อบ๊อบเป็นชายชาวบ๊อบบี้แฟนแหม่มแคทนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าลิเมโซตาสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าเมื่อประมาณปี1957เนี่ยแหละเขาซื้อรถปิกอัพคันนี้มาในราคา75ดอลลาร์ก็คือ75 75ดอลลาร์จริงเหรอ 2,000 กว่าบาทเออมัน 2,000 ไม่เกิน 2,200 2,300 2,000 กว่าบาทอ่ะนะรถอะไรอ่ะรถโบราณเหรอโทษเขาให้แค่ยางมา4เส้นป่ะ 2,400 บาทเอ้ยเมื่อปี57 1957ก็คือประมาณเท่าไหร่ล่ะนานมาแล้ว20เหรอในนี้เขาบอก44ปีมาแล้วอ่ะOh no. 44ปีมาแล้วน่าจะได้ไหมเป็นรถปิกอัพอันนี้มัน2020น่ะแต่ก็ไม่น่าถูกขนาดนั้นอ่ะมันเป็นรถปิกอัพที่แบบเขาเหมือนใช้ทำงานในไร่อ่ะสมบุกสมบันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่านึกสภาพไม่ออกเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าปีอะไรนะ1957อ่ะ1957เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็รักรถคันนี้มากแล้วก็ขับรถไปทำงานในไร่63ปีฮะ63ปีจริงเหรอเออทีมัน202073เอ้ย63 63ปีโอ้ยาวนะเขาเนี่ยเขาขับรถไปทำงานในไร่ทุกวันยาวนานมากๆเลยจนกระทั่งปึ๊บอ้าวอะไรเนี่ยนานจนกระทั่งหลับกันไปเขาบอกว่าตอนขณะนี้ก็บ๊อบก็เข้าสู่วัยชราแล้วครับพอเข้าถึงวัยชราแล้วนะไม่ใช่อ้าวแล้วอ้าวชินมาจากวันนั้นไงวินัยอ่ะวินัย ชอบเพลงเนี้ยชูก็เป็นแค่ชูทางแต่วันนั้นเรารอฟังจะเรารอจะฟังเพลงวอคอรอรักซะหน่อยไม่ยอมร้องไงอ่ะอีกหน่อยเธอก็จะลืมฉันเดี๋ยวรู้สึกเขาร้องเพลงนึงแล้วเราก็ออกเลยไม่ใช่พี่ถ้าผมจะรออะไรอ่ะคุณอะไรใช่ป่ะถ้าผมรักคุณจะดีมากมั้ยเหรอเอออ๋อชูทางจากบ้านอันนี้มันชูทางลายเออเหรอเอาไม่แก้เลยแต่ว่าไม่รู้จักก็ปัจจุบันเขาไม่ทางใจแล้วทางลายอย่างเดียวแล้วทางใจ 1,500 ได้ไหมเพลงนี้ขึ้นมานี่กรี๊ดเลยแต่ก่อนหน้านี้พอนะที่เขาร้องกับบุพเพสันนิวาสเอาตกลงข่าวยังไม่จบ
ต้องบอกว่าในขณะนี้บ๊อบอะเขาก็เกษียณมาประมาณ5ปีแล้วแต่เขาก็ยังขับรถคันนี้อยู่ทุกวันแต่ว่าเขาก็วันหนึ่งม็อบก็เดินเข้าป่าไม่ใช่แล้วม็อบก็ตัดสินใจที่จะขายรถคันนี้แล้วแหละเพราะรู้สึกว่าแก่แล้วไม่ไหวไม่ขับรถแล้วเขาก็อุ่ยไอหน่อยเลิฟอยู่เขาก็เลยเลือกขายให้หลานชายแท้ๆของเขานั่นแหละทีเนี้ยโดยปกติไอ้พวกราคารถเก่าๆเขาก็ต้องขายแบบเอากำไรไหมแบบคือมันเก่าอ่ะค่ามันก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขาว่าขายในราคาเท่าเดิม$75ใช่เออก็ราคาเท่าเดิมเออจริงๆเรามองว่าจริงๆรถราคาต้องตกป่ะหรือว่ารถเก่ามาดูมีคุณค่าไม่มันต้องดูชนิดของรถเหมือนรถโฟล์กอ่ะรถเก่าอ่ะทุกวันนี้ราคาก็แพงนะเออเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าขายให้กับคนใกล้ตัวนั่นแหละไม่เป็นไรมันก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองก็ได้ขับรถอยู่กับตัวอีกทางนึงส่วนบ๊อบก็บอกถึงเหตุผลที่เขาได้ขายรถเก่าโบราณคันนี้ในราคาเท่าทุนเนี่ยทั้งที่จริงๆเขาบอกว่าสามารถขายแบบได้ราคามากกว่านี้เยอะอ่ะเออแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกยังมีอีกหลายหญิงอะไรล่ะยังมีอีกหลายอย่างในโลกนี้ที่มันมีค่าจะฟังไหมก็ร้องครอน้องครอสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาเขารู้จักกันสองคนเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่มันในโลกใบนี้ที่มันมีคุณค่ามากกว่าเงินแม่ก็โลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะอะไรอ่ะน้องขึ้นกูดไม่ออกเพราะว่าเป็นใบเท่านั้นเรารุ่นเดียวกันเหรอลงรักที่ให้กันเหมือนโดนกันคือจริงๆว่าไม่จริงทั้งใบเพลงนี้เป็นเพลงของคนใบ้จริงว่าฉันขาดเธอจะเป็นอย่างไรโอ้ยตายแล้วรู้เอาไว้ว่าโลกทั้งใบจะให้มึงคนเดียวได้ได้แม่ก็เห็นคุณเต๋าสมรักคำสิงสมชายเข็มขัดเอาไปร้องให้กับคุณนิ้งกุลสตรีก็ขอเป็นกำลังใจให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆนะครับจบข่าวเลยนะคะวันนี้จบแล้วใช่ไหมเอาละจบแล้วเหรอข่าวต่อไปครับพี่เอกครับพี่เอกตะโกนหน่อยครับพี่เอกนะวันนี้พี่เอกไม่มีไปสักครู่ครับยืดไม่ลงไปเดี๋ยวนะครับโอนสายสั้นด้วยสายสั้นไม่เป็นไรครับก็เฟซบุ๊กนะครับก็มีจะมีป๊อปอัพนะครับแชร์ข่าวไม่เห็นพี่เอกเลยเดี๋ยวพี่ปรับมาเป็นไมค์กล้องผมครับพี่โจโอเคก็เขาบอกว่าข่าวนี้นะครับFacebook เนี่ยจะแสดงป๊อปอัพแสดงข่าวให้รู้ว่าก่อนคือปกติเวลาเราแชร์ข่าวเนี่ยเราจะไม่รู้อ่ะครับว่าข่าวเนี้ยมันมาจากไหนต่อไป Facebook จะมีป๊อปอัพแสดงข่าวให้รู้ว่าข่าวเนี้ยมันเก่าหรือยังเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นต้นทางของข่าวนี้นะครับผมก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มาบอกให้กับเรารู้ได้ว่าต่อไปนี้เวลา Facebook เราจะแชร์ข่าวเนี่ยมันจะมีข่าวแล้วเขาไม่อยากให้แชร์ข่าวเก่าป้องกันเขาอยากให้แชร์ข่าวใหม่ป้องกันข่าวปลอมป้องกันข่าวปลอมด้วยนะครับ Fake News ซึ่งช่วงระยะเวลาโควิดที่ผ่านมา Facebook ได้ลบข่าวปลอมและข่าวเก่าออกประมาณ7ล้านข่าวเยอะมากคือแชร์กันแบบมั่วๆครับคือทำให้แบบว่ามันมีข่าวปลอมข่าวเฟคข่าวนู่นประมาณ7ล้านข่าวเป็นบอกว่านั้นต่อไปนี้เรามี Facebook แล้วจะมีป๊อปอัพแสดงให้รู้ว่าเอ้ยไอ้ข่าวที่คุณกำลังแชร์เนี่ยมันเคยมีคนแชร์แล้วนะแล้วก็มันจะเป็นแบบลักษณะเหมือนว่าบอกให้รู้ว่าต้นทางของข่าวเนี่ยแชร์ครั้งแรกเมื่อไหร่ดีๆๆจะได้รู้ว่าล่าสุดจะมันเป็นยังไงจบข่าวครับล่าสุดดีๆๆกลับไปที่โอ๊คก่อนพี่โอ๊คครับพี่โอ๊คนะครับข่าวอันนี้นะครับเป็นเรื่องของ Microsoft นะครับ Microsoft ยักษ์ใหญ่ของวงการ ITใหญ่แค่ไหนครับคนที่เขาทำ Windows เนี่ยนะเขาก็จะได้วางแผนนะครับที่จะตัดโปรแกรม WordPad กับ Paint นะครับโอ้ออกมาจาก Windows 10ตัวต่อไปนะครับเอาจริงๆผมถามจริงมีคนตาบอดเคยใช้ WordPad เคยใช้ครับกันบ้างไหมเคยใช้เพราะผมใช้แต่ Paint ครับพี่ผมลืมลง Office ครับแล้วก็เลยใช้ WordPad เปิดขึ้นมาเปิด .doc ได้
เออยังเปิดได้จริงว่ะเวิร์คแพดยังเปิดได้ยังมีจริงด้วยปัจจุบันยังมีครับซึ่งมันจะดีกว่าโน้ตแพดแต่ว่าโน้ตแพดก็จะมีข้อดีของเขาก็คือเอาไว้เขียนโค้ดอะไรเงี้ยเป็นโน้ตแพดพลัสใช่ไหมโน้ตแพดพลัสจะต้องลงเสริมแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตแพดมันจะติดมาเครื่องก็คือหลังจากที่เขาจะมีวางแผนว่าจะเตรียมตัดวอร์ดแพดกับเพ้นท์นะครับแล้วก็รวมไปถึง Windows Media Player กับโปรแกรมและ Internet Explorer นะครับเพื่อผลักดันให้คนไปใช้ Group Music กับWindows Movie and TV แต่นะครับเขายังเหลือช่องทางไว้นะครับโดยเปลี่ยนเป็น optional feature นะครับหรือ option ที่เราสามารถเลือกที่จะติดตั้งขับกลับเข้ามาใหม่ได้นะคือก่อนหน้านี้ครับ Microsoft เคยตัดออกไปแล้วปรากฏว่าโดนคนวุ่นวายอย่างหนักเลยครับเขาต้องเอาเข้ามาใหม่แต่ตอนนี้มีแผนที่จะดึงออกไปแล้วแต่ให้เราสามารถที่จะลงกลับติดตั้งเองภายหลังได้คือเขาจะเอาออกให้ได้ว่างั้นครับแล้วก็เราสามารถไปเอาเข้ามาได้โดยการเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็แอปนะครับแล้วก็ optional feature นะครับอ๋อมีจะมี optional feature มาบางคนถ้าเกิดมีแอปหายเงี้ยเข้าไปเอากลับมาได้อย่างเช่น Notepad ผมเคยหายนะครับนั่นมาชิปนะพี่โอ้โหถ้าชิปนี่ยุ่งนะฮะดีนี่แค่แอปนะครับจริงๆของ Microsoft เนี่ยอย่างเหมือน Paint เนี่ยนะครับมีคนทำรู้สึกว่าน่าจะเป็นของ Microsoft ด้วยนะครับที่เป็นเพนอะไรเพนพลัสอะไรสักอย่างมีเพน 3D ด้วยเพนพลัสก่อนผมจะใช้อันนี้จะทำงานได้แบบสามารถสร้างเลเยอร์สร้างอะไรได้เหมือนกับPhotoshop อ่ะเออเพนเนี่ยผมจะใช้อย่างเดียวเลยพี่โยครับปิ้นกดปิ้นสกรีนแล้วก็มาเปิดเพนนิวขึ้นมาแล้วก็เอาไปเซฟครับผมแม่คนที่บ้านโทรหาชื่อเพน .net ใช่เพน .netอันนี้คือจะเป็นแอปที่เขาน่าจะเอามาแทนเพ้นท์ในที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีฟีเจอร์อะไรที่เยอะกว่าเพ้นท์มากนะครับลบแบ็คกราวด์ลบภาพข้างหลังสร้างซ้อนเลเยอร์อะไรเงี้ยครับเขาเอา Internet Explorer ออกไปก็หวังว่าจะมีคนใช้ Microsoft Edge เยอะขึ้นนะครับก็เอา Internet Explorer ออกไปเพราะหวังว่าคนจะมาใช้ Edge ใช่มั้ยปรากฏว่าคนก็ไม่ใช้เลยคนก็ไปใช้ Chrome โอ้โหผมใช้ Edge โอ้แล้วตอนนี้ Edge เร็วกว่า Chrome นะ Edge เร็วกว่าบางคนก็ยังใช้ Firefox ผมก็ยังติด Chrome อยู่นะผมติด Chrome Chrome แบบเปี้ยงเหรอเออผมเนี่ยผมจะบอกเลยนะใครติดตาม YouTube อยู่นะครับใช้ Edge เนี่ยอัพช่องหมอคอม1414ผมใช้ Chrome เนี่ยอัพช่อง1414ครับนะล็อกอินคนละแอคเคาท์คนละแอคเคาท์จะได้ไม่ต้องมานั่งสลับแอคเคาท์คนละเวลาเธอคือตอนนี้สามารถเวลาเธออัพคลิปพร้อมกันขึ้นทั้ง2ช่องได้ทันทีเลยมันจะทำให้เราทำงานได้แล้วก็ต่อไปนะครับถ้ามีอีกอันเราก็จะอัพด้วยมอนิเตอร์ไฟฟ็อกเสียงลงมันกล้องอ่ะมันไม่เข้าไมค์อ่ะเข้าเบาอ่ะได้ยินอยู่ไหมครับพี่โจได้ยินครับได้ยินโอเคก็นี่นะครับก็เป็นข่าวจากผมนะครับข่าวของคนใหม่ๆเข้ามาไปที่ข่าวสุดท้ายกับผมนะครับแหมวันนี้นะครับมติครม.ออกมาแล้วครับหลังจากที่ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ไปวันที่27กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชยวันที่1เราก็เหลืออีก2วันนะครับครม.ประกาศวันที่4และวันที่7กันยายน2563นะครับผมเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มเติมนะครับทำให้คุณสามารถหยุดยาวได้4 5 6 7กันยายน2563ข่าวสั้นจบแล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับผมง่ายมากเลยนะข่าวเธอตายแล้วข่าวล่าสุดนะฮะไปพบกับช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสุขดิบโชว์สุขดิบโชว์ หลากหลายความรู้เราหยิบมาโชว์แล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองเรากลับเข้าสู่ช่วงสุกดิบโชว์สุกดิบดิบนี่นะครับ oh, no. วันนี้เรามีอะไรมาโชว์ครับมีครับนี่โชว์เลยครับวันนี้สลาธรรมกุศลธรรมอัพยากตาธรรมกุศลธรรมก็จบเอาเลยเดี๋ยวจบสมัยเย่พอแล้ว
เฮ้ยมันสบายจริงเออเอ้าวันนี้เอ้าโชว์เลยครับคุณโอ๊คครับเป็นอุปกรณ์เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาดูนะมันเป็นกล่องผมอ่านหนังสือสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะดีนะไม่เป็นสามเหลี่ยมเราจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะนี่ฮะแกะออกมาฮะนี่ฮะมีซองกันกระแทกนะฮะเขาเรียกอะไรแปะแปะที่บ้านผมเรียกแปะซองกันแปะนี่เป็นจีนนะฮะโอ้โนเป็นซองน้ำมันอะแปะพี่แปะแต่ของพวกนี้จะมีไม่รู้ก็เห็นคาราบาวบอกแปะมีขวดมาขายแปะต้องจริงๆต้องเป็นอะแปะพี่อะแปะต้องเป็นอะแปะนะโอ้โนแล้วไอ้แปะมาจากแปะยิ้มอย่างนั้นพี่ไอ้ที่มันเป็นก็แปะมันเขาไว้กันกระแทกอ๋อมันคืออะไรครับพี่ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอุปกรณ์ธรรมะนะครับเครื่องฟังธรรมะอันนี้อันนี้เขาใช้ชื่อว่าครับเขาใช้ชื่อว่าธรรมะบ็อกซ์ธรรมะบ็อกซ์หรือว่ากล่องธรรมะกล่องเสียงธรรมะนั่นเองคือเขาจะมีเมมโมรีนะครับเมมโมรีกิ๊กแก๊กนะฮะเราฟังกิ๊กแก๊กกิ๊กแก๊กเนี่ยมันดังกิ๊กแก๊กจริงครับผมก็พูดตามเสียงเมมโมรีนี่สามารถเอาไปลบแล้วก็ก๊อปเพลงลงไปได้นะครับถูกต้องไม่ใช่แล้วแต่เราจะไม่ทำนะรู้สึกผิดเลยว่ะเพราะเขาทำไปแล้วมันจะเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องที่สามารถกดเลขได้ด้วยเวลาเปิดสวิตช์นะครับธรรมะจะมีธรรมะสไตล์นี้เลยครับพี่โจ้ลองเปิดดูนะธรรมะคือคุณาจรไม่ใช่แล้วครับคืออันนี้ครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพในงานพระป่าครั้งนี้ไม่ใช่ท่านเจ้าภาพเอ้ยเจ้าภาพครับเจ้าภาพได้นำมาบริจาคนะครับครับผมอันนี้คุณมามอบให้นำมามอบให้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแจกจ่ายไปยังสมาชิกแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆทาง1414พลัสแจ๊กซึ่งเรามีช่องทางนะครับ Facebook Live ทางนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามครับเนี่ยกดติดตามเยอะๆนะจ๊ะครับผมเข้าไปตอนที่อยู่มันเป็นเหมือนเครื่องเล่นตอนที่งานมีแบตเตอรี่มีคนมาอัปสไครป์มั้ยเยอะเลยครับทั้งช่อง1414พัดทั้งเฟซใคร Subscribe YouTube ไม่ได้เราจับติดตาม1414เองเลยแฟนเพจเลยทำให้ด้วยประเด็นต่อไปพอเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะถ่ายทอดทั้ง YouTube ทั้ง Facebook Live Facebook นะครับให้มีพันคนนี่พี่โจครับพอดีมีพี่สาวใจดีของผมพี่เอเขาบอกว่าย้อนหลังให้ของฝากผมมาสุดน่ารักไหมครับพี่โจต้องให้พี่โจไปดูแล้วว่าหน้าตาเป็นรูปอะไรครับพี่โจนี่ครับพี่โจอะไรอ่ะเป็นตัวการ์ตูนน่ารักใช่ไหมครับเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีพวกหน้ากากอนามัยอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมันเป็นผ้าแล้วบางทีซักเสร็จแล้วเวลาจะเอาไปใช้เดินทางบางทีไป2วัน3วันก็ต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บหน้ากากอนามัยโอ้เป็นกล่องเลยแต่กล่องนั้นเขาก็ทำน่ารักฟุ้งฟิ้งมีลายน่ารักการ์ตูนด้วยใช่ไหมพี่โจโอ้ข้างในมีเสื้อในด้วยไม่ใช่อันนี้หน้ากากอนามัยซึ่งเอาเสื้อในของพี่เอเหรอมันเป็นหน้ากากผ้าแต่ว่าเป็นหน้ากากผ้าชนิดที่ต้องถามโอ๊บแล้วว่ามันดียังไงหน้ากากผ้าแบบเนี้ยมันเอาไว้ใช้สำหรับตรงเนี้ยเออเหรอใช่ป่ะอะไรอ่ะหน้าอกอ่ะไว้ตรงมันเหมือนเอาฟองน้ำไว้ตรงหน้าอกเลยมันเหมือนเสื้อในเออจริงนะเออมันเป็นน่ะลองให้คุณอีกด่วนใช้ฟองน้ำป่ะเดี๋ยวเปิดลองเปิดก่อนใช้ฟองน้ำป่ะใช้ฟองน้ำป่ะอีลาสติกหรือเปล่าใช่อ่ะละ10บาทป่ะมันรู้สึกว่าใส่แล้วสบายนี่เฮ้ยแล้วผมขอแกะไงวะอีกลองจับหน้ากากแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันใส่แล้วเป็นหน้ากากผ้าแบบชนิดที่สบายอ๋อแบบเนี้ยเหรออ่ามันเสื้อในจริงฮะอ๋ออันเนี้ยเหรอที่เราก็เหมือนมีได้มาแต่ได้จากที่อื่นนะแต่มันไม่นุ่มนิ่มขนาดนี้ไม่อันนี้พี่เอก็ไม่ได้ให้มาผมก็ไปหาเพราะวันนั้นคุยกับโอ้เหมือนกันโอ้บอกว่าหน้ากากผ้าแบบที่ใส่สบายต้องเป็นหน้ากากแบบนี้ต้องเป็นโฟมโฟมแบบนี้เอาเหรอเราก็ได้มาเหมือนกันแต่เราไม่ใช้เพราะเรามีความรู้สึกว่ามันอึดอัดไม่จะไม่สบายใจคอไม่มันสิวขึ้นหน้ามันแสดงว่าไม่ได้ใช้เบต้าสิคะนี่เบต้าครับอย่าลืมมาเป็นสปอนเซอร์เรานะครับโอเคก็ถือว่าขอบคุณนะครับพี่เอที่มอบของแปลกๆสำหรับในช่วงโควิดใครที่อยากที่จะมีอุปกรณ์เหล่านี้เดี๋ยวนี้ใน Lazada Shopee หรือตามตลาดนัดของแบบนี้มีขายกล่องที่ใส่ในส่วนของหน้ากากผ้าแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับผมกับช่วงสุกดิบโชว์ต
อนโปรโดนใจมันใช่เลยโปรโมชั่นโดนใจที่ใครๆก็อยากรู้กลับเข้ามาในช่วงโปรโดนใจมันใช่เลยฮ่า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 ใช่ต้องฮ่าฮ่าฮ่าบิ้วอารมณ์เฮ้ยเดี๋ยวฮ่าบ้างฮี้บ้างตกลงจะเอาใครโปรโดนใจมันใช่เลยนะครับก็ยังเป็นโปรจาก6 7 8 9 10เหมือนเดิมนะฮะ7 11ครับพี่8 9วันนี้นะครับเรามีโปรหลายโปรเลยนะครับที่จะมานำเสนอนะครับมาดูที่โปรแรกกันก่อนนะครับยูนิฟนะครับยูนิฟเฟรชใช่ไหม 40% อ่าครับผมอ้าวลืมเดี๋ยวพี่อ่านช้าๆนะเดี๋ยวไม่ได้250มิลลิลิตรนะครับ แลคตาซอย5บาททุกรสชาตินะเดี๋ยวบอกว่าทุกรสชาตินะครับราคาพิเศษกล่องละ5บาทเออไม่ใช่แล้ว9บาท9บาทอ๋อกล่องละ9บาทนะเมื่อกี้แลคตาซอยแลคตาซอย5บาทเนี่ยปกติ13บาทนะครับก็เหลือกล่องละ9บาทเท่านั้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวๆหาก่อนอีกอ๋อเจอแล้วโอ้โหหงปรุงรสหมาหมูหมานั้นมันอยู่ในปากหมูหมูอันนี้ตาฟ้าไทยนะคะเป็น165กรัมอันนี้แปลเป็นไทยให้แล้วนะราคาพิเศษชิ้นละ15 เออวะ15บาทจากปกติอ่ะกูนั่งแปลอีกจากปกติอ๋อ24บาท24บาทโอ้โหอ๋อถูกแล้วไม่ใช่ของเอกอ่ะโอเคเน็ตเลขก็ขาย70กรัมนะครับปกติเขาขายอยู่25บาทลดไปเลยควิบบาทนะครับเหลือควิบบาทลดไปควิบบาทเหลือ15บาทเท่านั้นนะครับพี่เอกเขาเสียงดังอยู่แล้วพี่เอกเสียงดังผมยื่นไมค์ไปให้แล้วผมเสียงเบาครับผมเสียงเบาเป็นนมครับ UST นะครับโอ้ no ดูเมกไฮคิวนะครับ1 plus ไอ้สแลช100 110 1 plus มิลลิลิตรนะครับจากปกตินะครับ45บาทขายเพียง30บาทนะครับรักษาทุกโรคครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับอัลต้าพาวเวอร์เรนเจอร์ครับผมโอ้น่ากินเนาะเอาแล้วก็เห็นเขาบอกมีทั้งเขียวฟ้าชมพูม่วงสีเขียวสีแดงก็เลยนึกว่าเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับผมโอ้เหรอเอาแล้วม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองสีแดงเพียว580มิลลิลิตรนะครับจากปกติถุงละ65ราคาเราไม่ขายครับเซเว่นขายที่43บาทนี่ของพี่เจ้าเนี่ยเนี่ยต่อไปนะครับอันนี้น่ากินมากน่ากินลอริเอะนะโอ้ยซุปเปอร์เจนซุปเปอร์เจนเทิร์น plus อะไรก็ไม่รู้ผมมาปิดคอร์ดเลยนะเย็นสุดขีดเลยอ่ะ22เซนติเมตรนะครับ22เซนติเมตรครับผม8ชิ้น30ชิ้น30เซน6ชิ้นนะครับราคาพิเศษนะครับเหลือชุดละ20บาทนะครับแบบเย็นเนาะจากปกติก็ขายที่32บาทแบบเย็นเนาะซุปเปอร์เจนเทิลพัทเลยเออเดี๋ยวไปเช็คมาชอบเย็นอย่างอีกต้อง60เซนเฮ้ยบ้าไม่มีชอบแบบเย็นๆนี่สเปรย์รอยัลฮะไม่ใช่ไม่มีใครแก้เลยเฮ้ยขออ่านก่อนเรนเจอร์สเปรย์เรนเจอร์ก็นึกว่าช่วงนี้เขามาขายในโปรนี้ด้วยสุดเลยครับ9ลบ1 5 6 0 0อะไรวะมินก็มันอ่านอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะ600มินกระป๋องละ600มินราคาพิเศษกระป๋องละ59บาท59บาทจากปกติอะไรอ่ะ89บาท89บาทจากปกติ2ชิ้น20สโมกกี้ไบสำหรับสโมกกี้ไบซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษเพียง15บาทเท่านั้นนั้นโอ้อ๋ออืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยชินะครับโอ้ยชิ3โหเยี่ยมอ่ะ380มิลลิลิตรนะครับทุกรสชาตินะครับซื้อ1
ซื้อ1ขวดราคาพิเศษ25บาทจากปกติ2ขวด40บาทนะครับเหนื่อยโอริโอไอศกรีมสติ๊กนะครับผมครับเป็นยังไงไม่รู้นะลองไปหาแล้วเอากินดูนะครับแต่ปกติ2ชิ้น60บาทนะครับเราไม่ขายเราขายเพียง2ชิ้น45บาทโอ้โหอยากกิน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 ต่อไปนะครับอันนี้อยากกินอยากกินแบรนด์ซุปไก่นะครับผมกินครับสกัด70มิลลิลิตรนะครับโอ้โหควรยกเว้นซุปไก่ผสมถังเช่าซุปไก่ผสมถังซื้อและซื้อผสมถังแตกยกเว้นซุปไก่ผสมถังเช่านะครับซื้อ2ขวดนะครับราคาพิเศษนะครับเพียง89บาทนะครับจากปกติ2ขวดเนี่ย110บาทกันเลยทีเดียวนะครับนี่พี่ต่อไปวอยวัฟเฟิลพันวอยเนี่ยก็มันอ่านวอยวัฟเฟิลนี่มันอ่านวอยอ่ะวอยวัฟเฟิลวอยวัฟเฟิลคันก็ได้23กรัม /23 กรัมแคคเกอร์วอยอะไรอ่ะ28กรัมราคาชิ้นละ6บาทซื้อ2แถม1ฟรีต่อไปพี่เอกเบลลี่ทอรี่นะครับผมเป็นยังไง32กรัมทอรี่เฉพาะรุ่นเดโนเล็กตัวหนองซื้อเยลลี่ไปยีเล่นราคาชิ้นละ10บาทซื้อ1แถม1ฟรีเสียงพี่เอกแกดังอยู่แล้วปกติลูกอมนะครับลูกอมฟิชเชอร์แมนเฟรนลูกอม25กรัมเฉพาะชูการ์ฟรีชิกลัดอะไรครับแล้วก็ฮันนี่เลมอนนะครับจับบอดี38บาทซื้อ1แถม1ฟรีต่อไปนะครับขนาด30 x 40นิ้วนะครับอันนี้ลงซื้อไปกี่สำหรับถุงยางไมค์ไอเทมเอาถุงขยะเอาละเดี๋ยวร้องมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอราคาชิ้นละ39บาทซื้อ1แถม1ฟรีทำไมเครื่องผมมันอ่านว่าถุงขยะวะถูกต่อไปนะครับเป็นสินค้าสำหรับออมเมมเบอร์อยากกินนะของพี่โจ้สำหรับออมเมมเบอร์เท่านั้นนะครับพี่โจ้เฮ้ยอันเนี้ยแหนมตุ้มของโบสเลยแหนมตุ้มจิ๋วสขอนแก่นนะครับขอนแก่นสขอนแก่นนะครับราคาพิเศษเดี๋ยวจะซื้อ19บาทเท่านั้นนะครับจากปกติฮะจากปกติ26บาทนะครับลดตั้ง7บาทจะซื้อ อันเนี้ยชอบกินอีกลบอีกอันเนี้ยก็อยู่ที่ผ่านการฆ่าเชื้ออะไรนะโอ้โหเอาไว้อยู่ในกล่องแล้วอะไรจะเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อใครกินโอ้เก่ง USG Ensure อะไรอ่ะลิน Ensure Lung โอ้ no Ensuring เหรอวานิลา200 Brazilian ไปใหญ่200มลมินราคาพิเศษกล่องละ35บาทจากปกติ59บาท19ระยะเวลาจัดโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้13สิงหาคมถึง19สิงหาคม2563เอาละครับเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับมีคำถามเต็มเลยเราไปกันช่วงท้ายกันเลยแล้วกันนะครับกับช่วงถามมาจัดไปคำถามที่คุณสงสัยคำถามที่คุณไม่เข้าใจคำถามที่คุณหาคำตอบไม่ได้กับช่วงถามมาจัดไปว้าวเรากลับมาในช่วงถามมาจัดไปช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับอะไรไม่รู้อ่ะสวัสดีน้องเมจินะครับน้องเมจิบอกสวัสดีครับทุกๆคนนะครับครับผมสวัสดีน้องบอมนะน้องบอมบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4คนตอนนี้เป็น5แล้วนะน้องบอมนะครับน้องเสกนะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับน้องเมแจ้งมาว่าเสียงพี่หมอคอมอยู่ไกลมากเลยค่ะตอนนี้ปรับแล้วนะครับไกลเหรอน้องทยากรนะครับบอกว่า
เสียงพี่ลงไกลมากๆเลยนะครับ อันนี้ปรับแล้วนะครับตอนนี้ปรับแล้วครับผมน้องทยากรบอกว่าอยากทราบวิธีการเปลี่ยนภาษาในคีย์บอร์ดบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ Oppo ครับโอ้โหใครจะพอให้ความกระจ่างได้บ้างโอ้ใช้920ใช้920ดีกว่า920คือไอแอปเปลี่ยนภาษาแอปเอาไว้กดปุ่มเกลียวนะครับเราจะได้กดปุ่มเกลียว cross นะครับ cross อันนี้คือในกรณีใช้คีย์บอร์ด external อย่างเดียวนะต้องฮาร์ดแวร์ไทยคีย์บอร์ดตัวเนี้ยก็ลองค้นหาคำว่าฮาร์ดแวร์ไทยคีย์บอร์ดดูแต่ว่า ถ้าคุณสลับกลับมาใช้ในส่วนของคีย์บอร์ดบนหน้าจอก็อย่าลืมกลับมาเป็น Google หรือว่าของอะไรที่คุณใช้งานอีกทีนึงก็จะช่วยก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนมากกว่าน้อยกว่านะครับผมน้องเมย์น้องเมจิบอกโอเคค่ะเสียงพี่หมอคอมดังแล้วค่ะขอบคุณที่แจ้งกันมานะครับน้องเก๋ทัชชานะครับถามมาว่าเมื่อวันจันทร์คุณกุ๊กโต้ตอบกับพี่โจ้และตอบคำถามอย่างฉับไวได้อย่างไรครับ oh, no. อันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่เอกกับพี่โอ๊คนะฮะ เป็นผู้ที่ควบคุมคุณกุ๊กนั่นเองนะฮะเวลาผมถามใช่ครับครูเก๋ให้คุณกุ๊กพูดคือที่ตอบโต้ได้ครับน้องพยากรณ์นะครับบอกว่าเสียงคุณกุ๊กจะมีปล่อยให้ดาวน์โหลดและใช้ในคอมได้ตอนไหนครับเดี๋ยวนี้แล้วกันเนาะต้องบอกว่าภายในปีนี้ดีกว่านะครับไม่เกินธันวาคมเนาะไม่เกิน31ธันวาอาจจะมีการแบบติดต่อขอเป็นเบต้ายูเซอร์นะครับพี่โจ้นะเอาเป็นว่าของปีใหม่เลยเอาเป็นว่าช่วงกันยาเนี่ยนะครับจะมีให้ฟังในระบบ414ก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ 2-3 เดือนแหละนะครับก็รอลุ้นติดตามกันนะครับครับผมน้องทยากรนะครับบอกว่าพี่ๆอ๋อเขาถามว่าพี่ๆทั้ง4คนเคยได้ใช้ไมโบย่าตัวไหนบาย MM1 อ๋อโบย่า BYM1 นะครับ BYM1 ก็ที่ออกอากาศโชโนอาทุกครั้งก็เนี่ยครับที่ติดอยู่ที่คอเนี่ยโบย่า BYM1 นะครับมันเป็นไมที่2หัวในตัวเดียวกันอะไรอันนี้อันนั้นคือพี่น้องกัน1ออก1กับ1ออก2แต่ตัวนั้นสายรู้สึกจะสั้นกว่าที่3หรือ4เมตรนะครับ1ออก1หรือ1ออก2แต่ลักษณะเป็นไมค์กึ่งคอนเดนเซอร์เหมือนกันครับผมตัวนั้นราคาแจ็คเดียวแต่ว่าบอกตัวราคาอยู่ใน Lazada นะครับถ้า BYM1 เนี่ยราคาประมาณ300บวกลบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนั้นก็จะเป็น400ถึง600แล้วแต่คนหาราคาได้ตัวนั้นนี่รุ่นอะไรไม่รู้เนาะชื่อคล้ายกันนี่แหละ BYM ตึ๊ดๆนี่แหละแล้วก็มีถามอีกนะครับว่าพี่ลงอันนี้ถามพี่ลงนะครับพี่ลงได้ซื้อหูฟังตัวใหม่ของมี่มาลองหรือยังครับไม่ได้เลยครับผมตัวที่ราคา659บาทไม่ได้ซื้อเลยครับมีออกทั้งตัวละ600ตัวละ1,099บาทไม่ได้ซื้อสักตัวเลยผมอยากซื้อเสียงมันดีป่ะนั่นแหละถ้าซื้อมาแล้วมันเป็นหูยังไงนะเป็น True Wireless ป่ะถ้าตัว 1,099 รู้สึกจะ True Wireless ครับผมแต่ตัวต้องซื้อมาแทนต้องซื้อมาแทนตัว AirPods แล้วนะฮะตอนนี้ AirPods เจ๊งแล้วโอ้ก็บอกผมได้ใช้แล้วเสียงดีเลยทีเดียวครับว้าวผมไปดูรีวิวแล้วเห็นเขาบอกว่าเสียงและไมค์แบบว่าน้องๆ AirPods เลยว้าวไมค์น้องๆ AirPods Pro ด้วยว้าวโอ้ขนาดนั้นเลยสำหรับหูฟังตัวนี้โอเคเยี่ยมๆครับผมเยี่ยมตัวหูฟังรุ่นนี้ชื่อเต็มมันก็คือ Xiaomi One More เลยฮะน่าจะใช่ครับพี่ผมพี่โจเห็นเขาปีออเดอร์กันเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับผมแสดงว่าเขาต้องเป็นอันที่รุ่นไหนนะรุ่น One More เป็น Yesterday One เขาเขียนว่ารุ่นออมติ้งนะฮะอุ้ยเหรอ Air Free Oh no อ้าวจำ Air Free เหรอ Air Free ลงฟรีป่ะลงก็เกือบฟรีฟรีที่ไหนไปขอเข้ามาเหรอใช้ของฟรีอย่างเดียวสวัสดีน้องสุรชัดกับพี่สมบัตินะเขาเขียนอย่างนี้นะเขามากันทีมาเป็นคู่สวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเขียนความคิดเห็นนะครับครับโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยินดีครับยินดีหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการโชโนไอมาจนรายการยาคิดมากหมดเวลานะครับไม่ใช่รายการคิดมากหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง5คนนะครับต้องจากลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโช
โชว์โชว์โชว์โนอายที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดเหวี่ยงไปกับเราที่โชว์โนอาย